ฝังไว้เพื่อสร้างกำลังใจว่าเมื่อชีวิตผิดพลาดก็ยอมทำให้ถูกต้องได้เช่นกันวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าโควิด-19 อาจเป็นกรรมมูแต่เราก็สามารถสร้างกุศลและกรรมมูคือรวมพลังสามัคคีผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันมีวินัยกรรมเก่าก็อาจให้ผลแต่กรรมดีที่สร้างใหม่ก็เป็นของดีที่จับต้องได้จริงๆนี่คือเรื่องเล่าจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองถึงกรรมที่พระองค์และวิบากที่พระพุทธองค์ได้รับความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประทับนั่งอยู่ที่พื้นหินอ่อนเป็นกรมณียัสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆในละแวกป่าอันมีกลิ่นหอมใกล้สะอโนดาตรัสชี้แจงบุพกรรมคือกรรมที่พระองค์เคยทำมาในอดีตทั้งหลายของพระองค์ณที่นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราเราเป็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขัดเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าย่อมอํานวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าในการก่อนเราเป็นนายโคบาลต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุ่นมัวจึงห้ามมันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม้เรากระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาในชาติอื่นในการก่อนเราเป็นนักเลงชื่อปุนาริได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุรผีผู้ไม่ประทุษร้ายต่อด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราท่องเที่ยวในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีด้วยผลกรรมอันเหลือนั้นในภพหลังสุดนี้เราจึงได้คำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาเพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้การกล่าวตู่เป็นอันมากด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นนางจินจามานวิกามากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงเมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์อันชนทั้งหลายสักการะบูชาสอนมนต์ให้กับมานพ500คนในป่าใหญ่ก็เราได้เป็นเห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภิญญา5มีฤทธิ์มากมาในสำนักของเราเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามแม้เมื่อเราบอกเท่านั้นพวกมานพก็เชื่อฟังครั้งนั้นมานพทั้งปวงเที่ยวไปภิกษาในสกุลพากันบอกมหาชนว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้ง500เหล่านี้ได้คำกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับใส่ลงในซอกเขาและบดทับด้วยหินด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินกริ่งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใส่ไฟเผาคือดักไว้ทั่วหนทางด้วยวิบากกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้มาฆ่าคนตายมากเพื่อให้ฆ่าเราในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สายช้าง
ให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีแม้กำลังเที่ยวบินทบาทอยู่โดยวิบากกรรมนั้นช้างนาราคีรีอันตรายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกเขาห่วงกดเบื้องหน้าผู้ประเสริฐในการก่อนเราเป็นนายทหารราบเป็นแม่ทัพข้าบุรุษเป็นอันมากโดยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราถูกไฟเผาอย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิ้นนี้อีกเพราะว่ากรรมยังไม่พินาศไปก่อนเราเป็นเด็กลูกของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัตตะคามเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความสมนัสโดยวิบากกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะได้มีแล้วแก่เราแต่เมื่อพระเจ้าสักยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนพระเจ้าวิฑูรทพะฆ่าแล้วเราได้บริพาทพระสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะว่าท่านทั้งหลายจงเที่ยวจงกินแต่ข้าวแดงอยากกินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากกรรมระหว่างพราหมณ์นิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเวรัญชราบริโภคข้าวแดงตลอด3เดือนกล่าวชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสปะในการนั้นว่าจักมีโพธิพลทนแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งด้วยวิบากกรรมเราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้ยากมากคือทุกขกิริยาที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด6ปีแต่นั่นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้เราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิดบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่ขับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากนิพพานพระชินราชทรงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้วทรงพยากรโดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ที่สาใหญ่อโนดาตด้วยประการชนิแลกรรมกำหนดกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเองกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงกรรมดีให้ผลจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วจริงผู้ใดทำกรรมใดไว้จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่จงจำไว้กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้นไม่มีพรหมเทพองค์ใดช่วยลบล้างกรรมนั้นได้เจ้าต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ผ่าแผ่เมตตาผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันนี้ก็จะช่วยเจ้าเองกฎแห่งกรรมฟังให้จบเพราะจุดเด่นอยู่ที่ข้อ19ข้อ1เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพันอันงดงามสวมใส่มากมายเพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์ข้อ2เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีๆรับประทานอยู่เสมอเพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานแก่คนยากคนจนและข้อ3เหตุใดชาตินี้คนอดอยากยากจนไม่มีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่เพราะคุณตรณีขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจนในชาติก่อนข้อ4เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โตเพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อนข้อที่5เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมากเพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อนข้อ6เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวยและรูปงามเพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยเคารพ
ข้อ7เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดีเพราะคุณเคยเป็นพุทธและฐานมังสวิรัตในชาติก่อนข้อ8เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆคนและมีเพื่อนมากมายเพราะคุณเคยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนข้อ9เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือไม่ดูแคลนคนไร้ญาติข้อ10เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้าเพราะคุณเคยยิงนกตกปลาและพรากสัตว์ในชาติก่อนข้อ11เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรงเพราะคุณเคยปล่อยนกปล่อยปลาสิ่งมีชีวิตข้อ12เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้นเพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มามากมายข้อ13เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจนข้อ14เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใสเพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระข้อที่เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปัญญาอ่อนหูหนวกเพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่ข้อ16เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษเพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษข้อ17เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตายเพราะชาติก่อนคุณใช้ตาข่ายล่าและดักสัตว์ข้อ18ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขาชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณและจะฆ่ากันไปมาไม่มีที่สิ้นสุดและข้อ19ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฎแห่งกรรมคุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้ามนุษย์ทุกคนชอบอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่มีเวลาเท่ากันทุกคนมนุษย์เอ๋ยเลิกอ้างเลิกโทษนั้นโทษนี้สักทีหันมามองตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงทำดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีชีวิตนี้ก็สดใสความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจถามใครทำไมถ้าไม่คิดแก้ไขอย่าลืมบุญคุณอย่าลืมพ่อแม่ชีวิตนี้จะไม่แย่มันสวดมนต์สร้างกุศลและผลบุญจะไปไหนสวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิตเป็นข้อคิดประจำชีวิตเกิดผลเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติร่วมโลกได้อยู่ด้วยความโชคดีทุกท่านขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้หมั่นสวดมนต์กันทุกคนทุกครอบครัวเพื่อเป็นมงคลในชีวิตจะเกิดฐานะดีมีปัญญาจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับท่านและครอบครัว